สวัสดีค่ะใจเย็นก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่โจรแต่อย่างใดนี่วันนี้นะคะเราอยู่ที่นาข้าวนะคะวันนี้เราจะมาเก็บข้าวที่เขาเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขามัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องเกี่ยวนะคะไปกองไว้เพื่อที่ว่าข้าวนี้นะคะเราก็จะเอามาตีค่ะแล้วก็เราจะได้เก็บฟางมาให้วัวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพ่อก็เอารถยนต์นะคะเข้ามาจอดในนาแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะได้ขนช่วยกันขนข้าวนะคะไปใส่ในรถแล้วก็จะได้ขนทีเดียวถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะต้องเดินหลายรอบแน่เลยค่ะแม่เริ่มหมดแรงแล้วนะแขนเริ่มไม่มีแรงแล้วค่ะสู้ๆจ้าก็เดี๋ยวไปดูฝั่งป้านะคะคุณป้าไม่ได้ช่วยขนใส่รถนะคะแกก็จะเอากองไว้แบบนี้ประมาณ 4-5 มัดแล้วก็เดี๋ยวแกก็จะขนค่ะใช่แกก็จะยกด้วยตัวของแกเองนี่นะคะแล้วก็เดินไปนะคะว้าวแล้วก็ฝั่งนี้นะคะนะใช้แบบพ่วงนะคะลากกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนเหมือนเดิมค่ะช่วยกันเอาใส่รถแล้วก็เอาไปกองไว้ที่กองใหญ่ๆเมื่อกี้นะคะก็หลังจากนี้ใช่ไหมคะพวกเราก็จะช่วยกันตีค่ะตีข้าวเราไม่ได้ใช้รถดูดข้าวนะคะเพราะว่าเราจะต้องเก็บฟางไว้ให้วัวก็หลังจากที่ได้ข้าวมาแล้วนะคะนี่เป็นกระสอบเยอะแบบนี้เลยเราก็เก็บไว้ในยุ้งฉางนะคะแล้วก็เรามีสีมีเครื่องสีข้าวน้อยนะคะแล้วเราก็จะสีข้าวตอนนี้พ่อก็กำลังสีข้าวอยู่นะคะแล้วก็อันนี้คือนาข้าวประจำปีนะคะประจำฤดูของมันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมนานะคะเพื่อปลูกข้าวนอกฤดูอีกครั้งหนึ่งค่ะไว้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะ
นี่และนี่ก็คือข้าวที่เราสีได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันจะมีส่วนที่เป็นแกลบนะคะแล้วก็เอาไว้ผสมอาหารให้กับวัวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ